CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร.พันธการธานนท์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่84มาติดตามกันต่อนะครับว่าซูมาอี้จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนการกลับมาของซูมาอี้พระเจ้าโจยอยแจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษาขุนนางทั้งปวงว่ากองทัพเมืองเราเสียทีแก่คงเบ้งแตกหนีมาชะนี้ท่านทั้งปวงจะคิดอ่านแก้ไขประการใดจงฮิวจึงทูลว่าข้าพเจ้าเห็นก็แต่ซูมาอี้ผู้เดียวมีสติปัญญาพอจะเอาชัยชนะคงเบ้งได้พระเจ้าโจยอยเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือฉบับหนึ่งสั่งให้ซูมาอี้นำทหารไปบรรจบกับทัพหลวงที่เมืองเตียงฮันแล้วพระเจ้าโจยอยก็ให้ทหารถือไปให้ซูมาอี้ณเมืองอ้วนเสียฝ่ายคงเบ้งยกมาถึงเขากีสารก็ยกทหารเข้าตั้งอยู่ในค่ายโจจินและเบ้งตัดก็สั่งให้ลี่อ๋องนำหนังสือขออ่อนน้อมกับคงเบ้งแล้วว่าเบ้งตัดจะยกทหารเมืองซงหยงหนึ่งเมืองซินเสียหนึ่งเมืองกิมเสียหนึ่งบรรจบกันเข้าตีเมืองโลเอียงแทนคุณมหาอุปราชให้จงได้คงเบ้งก็มีความยินดีนักจึงปูนบำเหน็จให้ลี่อ๋องเป็นอันมากขณะนั้นทหารคอยเหตุเอาเนื้อความมาบอกคงเบ้งว่าปัดนี้โจยอยให้หนังสือไปตั้งซูมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วให้ยกกองทัพมาบรรจบกับโจยอยณเมืองเตียงหันคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจสะดุ้งขึ้นแล้วว่าเราเกรงซูมาอี้นะถึงเบ้งตัดจะยกทหารขึ้นไปตีเอาเมืองหลวงแม้พบซูมาอี้ก็จะเสียทีมั่นคงเพราะความคิดเบ้งตัดอ่อนกว่าซูมาอี้นะคงเบ้งจึงแต่งหนังสือเตือนเบ้งตัดว่าบัดนี้เราได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระเจ้าโจยอยตั้งให้ซูมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วให้จัดแจงทหารมาบรรจบกันณเมืองเตียงหันแม้ซูมาอี้รู้เนื้อความว่าท่านจะทำการชะนี้ก็จะยกกองทัพมารบท่านตัดศึกเสียก่อนเห็นว่าท่านจะทำการไม่สำเร็จให้ท่านคิดอ่านระมัดระวังตัวจงนักจะใช้ทักแกล้วทหารทั้งปวงก็ตรึกตรองจงดีอย่าให้รู้ถึงซูมาอี้แล้วคงเบ้งก็ผนึกหนังสือส่งให้ลี่อ๋องถือไปให้เบ้งตัดณเมืองซงหยงเมื่อไปถึงลี่อ๋องก็เอาหนังสือของคงเบ้งยื่นให้เบ้งตัดเบ้งตัดรับมาฉีกผนึกออกอ่านดูแจ้งในใจความแล้วจึงหัวเราะว่าความคิดของคงเบ้งดีจริงแต่คิดเกินสูงกว่าการไปเบ้งตัดจึงแต่งหนังสือฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าข้าพเจ้าเบ้งตัดคำนับมาถึงมหาอุปราชซึ่งท่านมีเมตตาช่วยเตือนสติมาทั้งนี้พระคุณหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระพระซูมาอี้อยู่ณเมืองอ้วนเสียนั้นทางไกลเมืองลกเอียง 8,000 เส้นแต่เมืองลกเอียงจะมาถึงเมืองข้าพเจ้านี้ทางไกล 12,000 เส้นแม้ซูมาอี้รู้เนื้อความกว่าจะขึ้นไปบอกพระเจ้าโจยอยแล้วจึงจะยกทหารมาถึงข้าพเจ้าสักเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงประการหนึ่งทหารทั้งสามหัวเมืองนี้ข้าพเจ้าจัดแจงไว้พร้อมแล้วถึงมาดว่าซูมาอี้ยกมาข้าพเจ้าก็มิได้กลัวจะรบเอาชัยชนะให้จงได้แล้วก็สั่งให้ลี่อ๋องถือกลับมาให้คงเบ้งคงเบ้งแจ้งในหนังสือดังนั้นก็โกรธทิ้งหนังสือแล้วลุกขึ้นสะบัดมือกระทืบเท้าว่าเบ้งตัดคิดการดูหมิ่นชะนี้จะตายเพราะฝีมือซูมาอี้เป็นมั่นคงมาเจ็กจึงถามว่าเหตุใดมหาอุปราชจึงว่าชะนี้คงเบ้งจึงว่าซูมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ถ้ารู้ว่าเบ้งตัดเป็นขบถจะไปบอกพระเจ้าโจยอยทำไมให้ช้าการจะรีบยกทหารมาสักสิบวันก็จะถึงตัวเบ้งตัดเมื่อจับตัวเบ้งตัดได้แล้วจึงกลับไปบอกพระเจ้าโจยอยจะไม่ได้หรือทหารทั้งปวงได้ฟังก็เห็นด้วยคงเบ้งจึงแต่งหนังสือให้ทหารรีบไปให้เบ้งตัดว่าให้ระมัดระวังตัวจงนักแม้รู้ไปถึงซูมาอี้จะเสียการฝ่ายซูมาอี้อยู่ณเมืองอ้วนเสียครั้นได้รับหนังสือจากพระเจ้าโจยอยแล้วก็จัดแจงจะยกทหารไปเมืองเตียงฮันตามรับสั่งพอทหารเข้ามาบอกว่าเบ้งตัดเจ้าเมืองซงหยงคิดขบถจะไปเข้าด้วยคงเบ้งซูมาอี้จึงว่าแม้คงเบ้งกับเบ้งตัดคิดกันเข้าแล้วเบ้งตัดก็จะรับอาสายกไปตีเมืองลกเอียงคงเบ้งจึงเข้าตีเมืองเตียงหันก็จะสำเร็จโดยง่ายเราจะนิ่งเสียบัดนี้ก็ไม่ชอบจำจะคิดอ่านไปจากตัวเบ้งตัดเพื่อตัดความคิดคงเบ้งเสียก่อนเห็นคงเบ้งก็จะถอยทัพกลับไปฝ่ายเบ้งตัด
ขณะจัดแจงทหารอยู่ในเมืองเมื่อทหารบอกว่านอกเมืองนั้นมีข้าศึกมาเป็นอันมากก็ตกใจขึ้นไปดูบนกำแพงเมืองเห็นสุมาอี้นำทัพเป็นอันมากมาล้อมเมืองก็คิดวิตกนักไม่รู้จะแก้ไขประการใดแต่พอเห็นซินหงีกับซินต๋ำยกทัพมาก็ดีใจสำคัญว่าจะยกมาช่วยเบ้งตัดจึงสั่งเปิดประตูเมืองแล้วคุมทหารออกไปรับซินหงีกับซินต๋ำเห็นดังนั้นก็ควบม้าเข้าไปแล้วร้องด่าเบ้งตัดว่าไอ้ขบถมึงคิดทรยศต่อเจ้าเร่งไปหาที่ตายเถิดเบ้งตัดได้ยินดังนั้นก็ตกใจควบม้าจะหนีเข้าเมืองพอซินต๋ำไล่มาทันเอาทวนแทงถูกเบ้งตัดตกม้าตายแล้วตัดเอาศีรษะมาให้สุมาอี้จากนั้นทหารทั้งปวงก็เข้าหาสุมาอี้เต็งเหียนกับลี่จูก็เปิดประตูเชิญสุมาอี้เข้าตั้งอยู่ในเมืองซงหยงเมื่อสุมาอี้เกลี้ยกล่อมให้ราษฎรชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็รีบยกทหารไปสมทบกับพระเจ้าโจยอยที่เมืองเตียงฮันจากนั้นสุมาอี้ก็ถวายบังคมพาเตียวครับยกทหารไปรับทัพของคงเว้งที่เขากีสานฝ่ายพระเจ้าโจยอยครั้นให้เตียวครับกับสุมาอี้คุมทหารยกไปแล้วจึงให้ซินผีสุนเล่คุมทหารกองหนึ่งยกไปช่วยโจจินครั้นสุมาอี้ยกทหาร 200,000 ล่วงด่านออกมาก็ให้ทหารทั้งปวงตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วให้หาเตียวครับเข้ามาปรึกษาว่าเราจะให้มีหนังสือไปถึงโจจินให้ระมัดระวังตรวจตรารักษาค่ายให้มั่นคงไว้จะให้ซินผีสุนเล่คุมทหารยกไปซุ่มอยู่ตำบลกิ๊กก๊กคอยตีกองทัพของเบ้งเตียวครับจึงว่าท่านคิดทางนี้ก็ชอบอยู่แต่ตัวท่านนั้นจะยกไปทางใดเล่าสุมาอี้จึงว่าอันตำบลเกเต๋งกับเมืองหลิวเซียนั้นก็ใกล้กันอยู่เป็นที่คับขันนักและเป็นปากทางจะเข้าเมืองฮันตงเราจะยกกองทัพไปซุ่มอยู่อย่าให้ท่านรู้เห็นคงเบ้งจะประมาทสำคัญว่าโจจินเลินเล่ออยู่จะไม่เตรียมทหารป้องกันเมืองไปเซียก็จะยกกองทัพรีบไปตีเอาถ้าเราเห็นกองทัพของเบ้งล่วงตำบลเกเต๋งเข้าไปแล้วเราจะสกัดทางเสียคงเบ้งก็จะจนอยู่แม้จะเลี้ยวไปตั้งเมืองหลงเสเราจะแต่งทหารไปตั้งสกัดทางน้อยทางใหญ่เสียอย่าให้ทหารคงเบ้งออกเที่ยวหาเสบียงอาหารได้ก็จะขัดลงอยู่ไม่ได้ก็จะพาทหารหนีไปทางฮันตงฝ่ายเราได้ทีก็จะยกกองทัพออกโจมตีเอาเห็นจะได้ชัยชนะฝ่ายเดียวสุมาอี้คิดดังนี้แล้วก็แต่งหนังสือไปถึงโจจินณเมืองไปเซียแล้วให้เตียวครับเป็นทัพหน้ายกทัพไปตามที่วางแผนไว้ฝ่ายคงเบ้งซึ่งตั้งทัพอยู่ที่เขากีสานเมื่อได้ทราบว่าเบ้งตัดเสียรู้ให้กับสุมาอี้จนตัวตายแล้วก็ตกใจจึงว่าสุมาอี้ยกทหารมาครั้งนี้เห็นจะล่วงเข้าไปตั้งอยู่ตำบลเกเต๋งจะปิดต้นทางเราเสียผู้ใดจะอาสาไปรักษาตำบลแห่งนี้ไว้ได้มาเจ็กได้ยินเช่นนั้นก็อาสาตนไปทำการครั้งนี้คงเบ้งก็เกณฑ์ทหารให้มาเจ็กแล้วสั่งให้อองเป๋งไปร่วมกระทำการด้วยมาเจ็กมาเจ็กกับอองเป๋งรับคำคงเบ้งแล้วก็คำนับลาคุมทหารยกไปตำบลเกเต๋งส่วนคงเบ้งก็ตั้งเกียงอุ๋ยเป็นกองหน้าแล้วก็ยกทัพหลวงออกจากค่ายเขากีสานไปยังเมืองไปเซียฝ่ายมาเจ็กเมื่อยกทัพมาถึงตำบลเกเต๋งแล้วก็ทำการศึกด้วยความประมาทโดยการไปตั้งทัพอยู่บนภูเขาสุมาอี้จึงนำกำลังทหารเข้าล้อมภูเขาแห่งนี้และโจมตีกองทัพของมาเจ็กจนแตกพ่ายไปในที่สุดและตำบลเกเต๋งก็ตกเป็นของสุมาอี้เรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับใน EP หน้ามาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ